พูดดังๆหน่อยโอเคโอเคโอเคครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนดูคิวครับเอาไปเริ่มไปแล้วต้องโชว์ไปบอกเลยนะโอเคได้เลยครับครับพร้อมยังโอเคดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หลังๆในชีวิตแต่ว่าโอ้วันนี้แบบเดินมาปุ๊บเข้าไปข้างหลังขนลุกเลยอันนี้จริงๆเพราะจริงๆหลังๆพอเนี่ยจะมีแบบกำลังใจตลอดตั้งแต่เข้ามาที่ห้างเลยครับจนถึงแบบมาถึงหลังแบ็คดรอปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบแฟนๆน่ารักมากกลับมาหาเราเยอะมากอย่างวันนี้แฟนๆก็เป็นระเบียบด้วยทีมงานเขาก็จัดให้เป็นระเบียบแบบงานวันนี้น่ารักมากเลยครับเห็นใน Twitter คือต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเงี้ยจริงๆเราตามฟีดแบคกันมาตลอดครับแล้วก็เราเห็นความแบบว่าความเต็มที่ของแฟนๆเงี้ยแล้วแบบมันเกิดอุบัติเหตุคือเราก็แบบเป็นกังวลแทนแล้วพอมาครั้งเนี้ยเราเห็นแฟนๆแบบว่าโหต่อแถวแล้วก็แบบว่ามารอกันอย่างแบบเต็มที่อย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ดีใจมากแล้วทุกคนก็แบบได้มาเจอกันอย่างแบบปลอดภัยทุกคนอะไรเงี้ยค่ะถามพี่เจมส์ค่ะทำไมถึงตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะให้ดีเซเว่นนะคะคือต้องบอกว่าแบรนด์ดีเซเว่นน่ะคืออย่างเวลาเราขับรถไปที่ไหนจะเห็นป้ายเขาอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคือด้วยความที่ทั้ง MyPro แล้วก็ทางทีม Beyond Cloud เนี่ยเขาก็จะเห็นแบรนด์นี้บ่อยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเหมือนในแง่ของการทำการตลาดเขาว่าเหมือนอยากให้คนได้เข้าใจว่าคอมบูชาคืออะไรอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เลือกดีเซเว่นออกมาเพราะว่าอย่างโปรเนี้ยโปรเคยกินคอมบูชาเมื่อนานมากแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ทแล้วพอได้ลองดีเซเว่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นรสชาติที่กินง่ายโปรเชื่อว่ากินง่ายแล้วทุกคนเข้าถึงได้แล้วไอ้ที่บอกว่าพี่มันมีติดตู้เย็นนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะมีจริงจริงส่วนของผมเป็นเหมือนที่ผมบอกไปเป็นอิมเพรสชั่นแรกผมเคยเห็นเขาก่อนที่จะแบบที่ทีมจะถามแหละพอทีมถามแล้วบอกยี่ห้อมาแล้วก็แบบเฮ้ยยี่ห้อนี้เรากินแล้วเราชอบเรากินสีเขียวนะทีแรกแล้วก็แบบเฮ้ยเราไปหาสีฟ้ามากินอร่อยเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ลังเลที่จะแล้วจริงๆแล้วชอบสีอะไรมากกว่ากันคะทั้งสองท่านคือถ้ากินด้วยตาผมชอบสีเขียวกินด้วยตากินไงวะต้องบอกว่าอินเพรสชั่นแรกกับดีเซเว่นคือผมเห็นกระป๋องเขียวผมเดินครับดูแล้วผมก็กดจากตู้แล้วก็แบบชิมแล้วเฮ้ยรสชาติดีมากเพราะว่าอย่างที่โปบอกเป็นคัมบูชาที่ไม่ได้แบบกินแล้วรู้สึกแสบจนเกินไปกินแล้วกินง่ายแล้วพอไปกินสีฟ้ายิ่งรู้สึกกินง่ายกว่าแล้วก็จะมีรสชาติที่ทำให้เรารู้สึกเฟรชกว่าสีฟ้าจะเปรี้ยวกว่าแต่ว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ใช้เลือกไม่ได้ก็เอาไว้ทั้งตู้เย็นทั้งสองเลยเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์อย่างเช่นตอนเช้าเนี้ยเราสามารถแบบดื่มรสนมเปรี้ยวได้สีฟ้าเพราะเนื่องจากแบบเฮ้ยท้องกำลังว่างๆคืออย่างโปดื่มน้ำทุกเช้าแล้วไงแต่เลือกที่กินคาโมชาแทนมันก็แบบแบบปลดปล่อยขับถ่ายง่ายเสร็จปั๊บอ่ะพอตอนบ่ายร้อนป่ะเพิ่มความสดชื่นด้วยความแบบสีเขียวมันจะมีความซ่ากว่าสีฟ้านิดนึงก็คนละแบบครับค่ะยังเห็นวันนี้จะเห็นว่าแบบแฟนคลับมารอกันเยอะมากฮอตแบบนี้จะมีการรวมคนหรือกิจกรรมอะไรกับแฟนไหมแฟนคลับมีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ไมค์ชอบมากเขาอยากเจอแฟนๆใช่ๆผมชอบงานอีเวนต์มากๆจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะแบบดวงไม่ค่อยดีจะเลยไม่ได้มา2สัปดาห์ในงานใหญ่ๆที่แบบได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของบ้านนะคนอยากมาอีกวันนี้ทั้งคู่ขึ้นแท่นแบบว่าออกงานไหนก็ทะลุ Twitter แบบล้านตลอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างแต่บ้างไม่ว่ากันต้องขอบคุณดีใจครับจริงๆดีใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆอย่างที่บอกไม่ใช่แค่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยต่างชาติด้วยหลายๆชาติหลายเมืองหลายประเทศเลยครับต้องขอบคุณมากๆคือจริงๆแล้วในตอนแรกๆอ่ะพวกเราคิดว่าเฮ้ยมันแค่ขึ้นอันดับ1อ่ะมันดูไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอมาเช็คค่าสแตทจริงๆอ่ะแล้วแบบว่าแฟนๆหรือทางทีมเค้าให้ดูเบื้องหลังอ่ะว่าแบบเราขึ้นชาร์ตของหลายประเทศมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีใจมากๆที่แฟนๆทั่วโลกให้การตอบรับอย่างดีงั้นเนี้ยเราอยากขอบคุณแฟนๆด้วยการที่ไป World Tour ไปส่งความสุขให้กับแฟนๆคือ Gin Pot The Series 2022ของ Beyond Cloud ครับจะต้องได้ไปแล้วครับใกล้แล้วจะได้ใกล้แล้วรู้วันนี้ก็นับถอยหลังก็ซ้อมๆไปแล้วก็นับวันถอยหลังเฮ้ยได้หรือยังนะเขาก็มีการซ้อมกันอย่างเต็มทีม
ซ้อมกันทุกวันเลยครับกับประเทศนี้มีประเทศอะไรบ้างครับเรียกว่าเราไปตามเมืองต่างๆดีกว่าเราก็จะเริ่มที่สิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวไปโซไปนั่นแหละครับเรียกว่าหลายเพราะว่าตอนนี้คือต้องขอแบบลีกออกมานิดหน่อยว่าเรายังมีดีลไปอีกแบบหลายๆภูมิภาคหลายๆเมืองอย่างนี้คือเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยสักพักเลยหรือใช่ไหมก็ไปบินไปบินมาบินไปบินกลับใช่ครับด้วยความที่ไปหลายประเทศเลยนะคะต้องติดตัวอะไรเยอะไหมก่อนโอ้ต้องเตรียมตัววีซ่าด้วยล่ะครับเยอะมากใช่เตรียมวีซ่าต้องขอบคุณทีมด้วยขอบคุณทีมที่แบบช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำวีซ่าการโคเปอเรทพวกง่ายขึ้นทางทีมก็จะทักมาฮะเช้าๆกรอกเอกสารนี้ด้วยนะลูกเอกสารนี้แล้วเราเฮ้ยเพิ่งเขียนไปไม่หรอนั่นหมายความว่าคือแบบทุกๆคือมั่นใจเลยว่าที่เราจะไปอย่างเงี้ยเราดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านได้อย่างพร้อมมากๆแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้เจอแฟนๆกันอย่างแบบอย่างเต็มที่มากเพราะพวกเราแบบทางทีมดูแลอย่างดีครับอย่างโชว์แต่ละครั้งเราต้องแตกต่างกันแต่ละเมืองแต่ละที่อะไรเงี้ยมีบ้างแต่ขอไม่บอกก็คืออะไรสามารถตามดูได้ใน Twitter หรือไม่ก็จองตั๋วแล้วบินตามไปนะจ๊ะแล้วจริงๆที่แฟนๆแบบบางคนที่ชนตามกันจริงได้ยินข่าวว่าหลายๆคนอาจจะบินไปทางใกล้และไกลครับบางคนไปสิงคโปร์บางคนไปฟิลิปปินส์ที่ผมได้ยินมานะบางคนไปโซบางคนไปที่เมืองไทเปบางคนคือไปทุกที่ก็แบบดีใจมากเพราะว่าจะได้เจอกันบ่อยๆและที่สําคัญจะได้แบบไปส่งความสุขซึ่งกันและกันคืองานอีเวนต์เนี่ยสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับผมคือการได้กิฟต์คอนเทนต์ความสุขซึ่งกันและกันมันคือสิ่งที่เป็นความสุขครับก่อนหน้านี้ค่ะว่าเหมือนเลื่อนที่เวียดนามไปค่ะแฟนๆก็เสียดายอยากจะบอกอะไรแฟนๆมั้ยเพราะว่ามันเลื่อนไปที่เวียดนามก็บอกว่าขอให้ตามติดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกมากมายที่อยากให้ติดตามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วก็การจัดการของเราจะเป็นไงแต่ขอให้ติดตามมันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราอาจจะได้เจอกันอย่างแน่นอนครับก็คืออย่าไม่หวั่นใจเนาะเราได้ไปแน่นอนแต่แค่อยากจะเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยใช่หัวใจอ่ะไปแล้วใช่อันนี้ความเหมาะสมเรื่องการโอเปเรตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าสมมติเราไปโชว์สักทีนึงเราไปแบบกิฟต์แอนด์เทสความสุขกันทุกอย่างก็ควรจะพร้อมถ้ายังไม่พร้อมเราไปตอนพร้อมมันเหมือนความรักครับถ้ายังไม่พร้อมแล้วเราไปชิงสู่ก่อนห่างบางทีอาจจะแหมตอนพร้อมอาจจะเพอร์เฟกต์กว่าเพราะเราคงไม่ได้บินไปเบบ่อยอย่างนี้ครับถ้าทำนั้นทีอยากให้มันดีแต่ต้องบอกว่าทางทีมBeyond Carและพวกเราอ่ะพร้อมเต็มที่ 100% แต่มันจะมีในแง่ของแบบว่าแบบเทคนิคอลเทอร์มอะไรพวกเนี้ยครับก็คือรอให้ทุกอย่างพร้อมใช่ครับผมจะได้แบบเต็มสนุกไปเต็มที่พร้อมกันครับเต้นไหมคะจะหนักไหมแฟนๆไทยไหมคะช่วงที่แบบไปกันยาวก็จริงๆมีแฟนๆไทยก็ตามเราไปที่นั่นนะแฟนๆที่นี่ก็ต้องรอดูว่าจะมีกิจกรรมใดๆแต่ต้องบอกว่าพอมีเวิลด์ทัวร์แล้วพวกเรายังไม่ทิ้งแฟนๆไทยฮะเรายังมีหนังไทยที่พวกเราซุ่มซ้อมกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราจะลอนช์ออกมาให้กับคนไทยได้ดูแล้วก็ให้ทั่วโลกได้ดูเราจะไปแบบหลายๆที่พร้อมๆกันเข้าแล้วมาที่เป็นละการคุณครับเริ่มเวิร์กช็อปกันเริ่มแล้วครับใช่เริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเริ่มแล้วไปถึงไหนก็คือมันมีการจัดสรรปันส่วนให้วัตถุดิบทุกอย่างผมบอกก่อนเลือกอะไรที่ดีที่สุดเลยรวมถึงบทด้วยคือมันก็เลยแบบอาจจะมีความล่าช้าเล็กน้อยแต่เป็นความล่าช้าที่ทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเพราะเราตั้งใจทำแบบหลายอย่างก็พร้อมกันหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวกับความล่าช้าในช่วงแรกมันเป็นเรื่องของการแบบเลือกวัตถุดิบคนเลือกบทที่เหมาะสมไม่อยากให้มันเกิดแบบเฮ้ยมันอย่างนี้มันไม่สนุกอย่างนี้มันแบบอย่างนี้น่าจะดีกว่าคือไม่รีบจนเกินไปคือเราเลือกคนจากหลายๆที่มาอย่างเช่นแบบคนเขียนบทคือแต่ต้องบอกว่าทุกคนทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคนที่ร่วมงานกับแบบกับคนทั่วโลกมาแล้วแล้วเราแบบว่าเหมือนขอลิงก์นิดนึงว่าแบบหลายๆคนก็ทำงานกับพวกหนังรางวัลมาก่อนพวกเราก็ดึงพวกเขามาร่วมงานกันนี่ก็อย่างที่พี่มายบอกว่ามันจะได้ซอสจากหลายๆที่แล้วพอทุกคนคือเหมือนคนเก่งมารวมกันอ่ะมันจะมีความแบบทุกคนเก่งหมดเลยอ่ะงั้นมันก็ค่อยๆดึงข้อดีของแต่ละคนน่ะออกมาแล้วพอมารวมกันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนึงที่ทั้งโปพี่มายแล้วก็บีออนความภูมิใจเลยแหละเป็นเหมือนเราแบบว่าเปิดใหญ่นะมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกโปรเจกต์นะคะ
ไม่แน่ใจครับแต่ที่รู้มาก็ใหญ่มากๆเสียงลูกขิงนะไม่ใช่ไม่ได้ขิงคนอื่นนะพอพูดไปก็นึกถึงตัวเองว่าเอ๊นอนตอนไหนนะใหญ่ด้วยแหละแต่ว่าเขามีอะไรบ้างค่ายังใจดีค่ายังใจแต่ใช่คือแบบผมเป็นตะปูก็ต้องมีการซ้อมสกิลส่วนโกเป็นนายรำก็จะเป็นผมก็มือหักมาแล้วครับแต่ว่าเต็มที่มันก็จะแบบก็เจ็บพอสมควรจริงๆศิลปะไทยเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ยากที่หว่าจริงๆจริงยากเพราะมีความซับซ้อนของแต่ละศิลปะคือสนุกดนตรีไทยพอผมได้เข้าไปลึกๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยสมาธิไทยเท่มากที่เราคิดคาดหวังมากครับเพราะอยากจะให้คืออย่างในคินพอดเดอะซีรีส์เงี้ยที่พวกเราเล่นน่ะอย่างวัดอรุณหรือว่าวัดต่างๆหรือที่ต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะแล้วเฮ้ยมันมีความเป็นไทยอยู่อ่ะพอเรื่องมันฉายออกไปอ่ะไม่ใช่แค่คนไทยนะคนทั่วโลกก็ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมว่าแบบว่ามันสวยจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราไปเราก็ยังรู้สึกว่ามันสวยอ่ะก็เลยคิดว่าเรามีอีกสิ่งนึงคือดนตรีศิลปะไทยเรารู้สึกว่ามันงดงามเราเลยอยากส่งต่อไปด้วยอย่างเวลาเราไปเที่ยวใช่มั้ยแบบว่าแฟนๆก็ไม่ตามรอยใช่มั้ยคะคือถ้าแบบว่าจะมีคนมาแบบว่าได้ดนตรีในการตามเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็แบบมาลองดูไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบก็ไปต่อผมว่าจริงๆไม่ว่าดนตรีไทยสากลหรือการรำการเต้นทุกอย่างอย่างน้อยช่วยให้เราแบบมีกิมเอมดีเกมแล้วมีความสุขมีชนะกายกับเรื่องนั้นๆที่ทำมีสมาธิอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวนะแต่ก่อนที่จะไปวันนี้เราจะไม่เจอแฟนมากน้อยแค่ไหนขอเจอแค่ในโซเชียลก่อนแล้วกันและให้กำลังใจกันไปมาเพราะว่าสมมติว่าแบบวันนี้เราซ้อมกันมาหนักมากแล้วก็แบบว่า good night อย่างผมก็แบบว่าส่งความรู้สึกดีๆไปทุกคนก็ส่งกลับมารู้สึกว่าอันนั้นเป็นพลังให้พวกเราเต็มที่แหละก็รอติดตามครับว่าโบทัวร์จะเป็นไงและโปรเจกต์ต่อๆไปจะเป็นไงฝากติดตามด้วยครับโอเคอย่างเราไปออกรายการมาเนาะที่บอกว่ามีกลุ่มบางกลุ่มอะไรเงี้ยขับรถตามเราอ่ะตัวนั้นอันนี้เราพร้อมเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นตื่นเต้นมากนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมว่ามันอันตรายมากๆเพราะตอนนั้นก็อยู่กับพี่มายแล้วเราสองคนก็เห็นตรงกันว่ามันแบบว่าขอเวลาสักแป๊บนึงที่ให้พวกเราแบบว่ากลับไปใช้ชีวิตไปเติมพลังความสุขมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเนี่ยอย่างมางานเนี้ยแล้วก็มาส่งให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่แน่นอนแบบอย่าตามกันเลยนะจ๊ะคือเหมือนจริงๆแล้วคือเข้าใจพี่ๆเขาเหมือนกันแล้วก็แต่เราเองก็เขาเรียกว่าอยากจะโฟกัสงานออกมาให้ดีที่สุดบางทีสเปซมันก็ทำให้เราสามารถมีพื้นที่ในการจินตนาการหรือทำอะไรที่แบบได้ตรงนั้นออกมาได้เต็มที่มาเจอกันที่งานอีเวนต์ดีกว่าครับอย่างเช่นวันนี้ดิเซเว่นขอบคุณมากมามาคอมบูชาโอเคนะคะขอบคุณครับโอเคขอเสิร์ฟ